เดี๋ยวผมจะมาบอกนะผมว่าคอมโบผมอันนี้ใช้ผมทรงอะไรบ้างและทำยังไงให้มันรวมกันได้ในทรงเดียวแบบว่าใส่ทรงผมเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้นะจ๊ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้าของอวตารเลยแล้วกันนะครับมาถึงที่หน้าโฮมโรบอทกันแล้วนะครับคุณผู้ชมให้เรากดเข้าไปที่อวตารของเราเลยนะครับผมส่วนวิธีการทำนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ซื้อทรงผมมาแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้ซื้อมาแล้วใช่ไหมให้เราเลื่อนลงมาอันตรงนี้ครับคำว่าแอดวานแล้วกดที่แอดวานครับหลังจากนั้นให้เราเอา ID ผมนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมวิธีการเอา ID ผมนะครับคือเข้าไปที่ทรงผมของเราหน้าเว็บแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็กดตรงนี้ครับดับเบิลคลิกตรงเลข ID นะครับดับเบิลคลิกคอนโทรล C หรือว่ากดคลิกขวาแล้วคัดลอกก็ได้นะครับนี่แล้วกลับมาที่หน้านี้ครับแล้วเราก็กดอันนี้แล้วเราก็ใส่กดเซฟครับแล้วก็กดเซฟไปเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใส่อันนี้คุณไม่ได้ใส่อันนี้คุณก็จะมีสล็อตของการใส่ทรงผมมากขึ้นคุณอาจจะใส่มากกว่า4ทรงผมที่ผมแนะนำไปนะครับคุณอาจจะใส่ทั้งหมดนี่เลยก็ได้นะครับมันก็จะยุ่งๆไปเลยผมว่ามันเท่ดีนะครับผมใส่ยุ่งๆมันดูลกดีครับผมชอบ